เมื่อวานนี้นายกลงไปนครศรีธรรมราชวันนี้ลุงป้อมใช่ไหมวันนี้ค่ะพลเอกประวิตรจะลงพื้นที่ไปจังหวัดสระแก้วนะคะไปดูบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดสระแก้วกันก่อนนี่ค่ะมีป้ายนี้เลยป้ายจากทุกอำเภอทั้งในเขตเทศบาลทั้งหมดของจังหวัดสระแก้วเลยนะคะติดป้ายต้อนรับการเดินทางการมาเยือนจังหวัดสระแก้วของพลเอกประวิตรแบบนี้เลยค่ะก็จะไปดูสถานการณ์น้ำนะคะของจังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็จะไปดูแนวทางในการบริหารแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยรวมไปถึงน้ำแล้งในพื้นที่ค่ะนี่ขึ้นป้ายกันอย่างนี้เลยนะส่วนรัฐมนตรีเกษตรก็จะลงพื้นที่นะวันนี้จะลงพื้นที่เหมือนกันนะคะวันนี้จะไปติดตามที่อุบลราชธานีนะคะดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะแล้วก็ที่อำนาจเจริญด้วยนะคะเฉลิมชัยลงพื้นที่วันนี้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอุบลและอำนาจเจริญพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและก็เกษตรกรโดยเร็วที่สุดอันนี้เป็นแฟนเพจพรรคประชาธิปัตย์ค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะฮะนายกลงพื้นที่นครศรีธรรมราชคงได้ติดตามรายงานข่าวไปแล้วนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างในรายละเอียดแต่นี่คือคลิปที่ PMOC ศูนย์ปฏิบัติการนายกเนี่ยสรุปบรรยากาศนะฮะนายกนี่ก็คุยกับพี่น้องประชาชนแล้วบรรยากาศเสียงตอบรับพี่น้องประชาชนเป็นยังไงไปติดตามเรื่องการวางแผนป้องกันน้ำท่วมที่นครศรีธรรมราชจะระบายน้ำยังไงเส้นไหนเตรียมการไว้แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้นะฮะบรรยากาศเป็นยังไงตั้งแต่ต้นฮะตอนนี้ยังไม่ทุกคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันคือความรักความสามัคคีไม่เกลียดชังกันไม่ให้ร้ายซึ่งกันและกันแล้วก็ฟังในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์บ้างเท่านั้นเองนะก็อยากจะบอกคำว่ารักจังหูรักจังหูรักจังหูครอบคิดถึงจึงมาหาแล้วก็มาดูแลเรื่องเตรียมความพร้อมเรื่องน้ำท่วมต้องการน้ำท่วมตอนนี้ยังไม่ท่วมความรักความสามัคคีเข้ากันที่ทำให้พวกเราพ้นจากความแตกแยกและกลัวต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะจ๊ะนี่โฉมภาคใต้ของเราใหมพอน้ำมาต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเด้อให้น้ำท่วมแล้วเพื่อแก้อะไรไม่ได้นี่เป็นคลิปที่ PMOC เนี่ยสรุปมานะฮะแล้วไปดูใน TikTok มาในโลก TikTok นี่ก็มีการนำเสนอคลิปเหมือนกันนะกรุงตู่มาแล้ววันนี้นายกมาเยือนนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูตั้งแต่ต้นนะฮะน้ำมาแต่น้ำใจนะจะต้องแก้ให้ได้ต่อไปให้ได้นะจ๊ะระมัดระวังเตรียมการไว้ขวากันละกันนะจ๊ะนะทางนะครับปวดท้องกว้างนะครับปวดท้องกว้างครับ
นี่เป็นปฏิกิริยาในโลกออนไลน์นะหลังจากที่ลงพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปตรวจเยี่ยมหลายจุดนะฮะมีการไปตามเรื่องน้ำการเตรียมการรับมือกับการบริหารจัดการน้ำด้วยนะแล้วก็ไปศูนย์ดิจิทัลชุมชนด้วยเมื่อวานนี้นายกไปก็มีคณะที่ตามที่ติดตามไปด้วยเนี่ยมีรัฐมนตรีหลายคนนะแล้วก็มีส.ส.นะในพื้นที่ฮะคุณอามเมื่อวานก็ไปนะคะโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็พูดถึงปัญหาอุทกภัยค่ะว่าณตอนนี้รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะดูแลเลยนะคะแล้วก็มีอีกหลายโครงการเลยที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จบางโครงการก็ยังวางแผนอยู่นะคะที่จะต้องสร้างต่อไปเดี๋ยวไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์กันก่อนดีกว่าค่ะนะคนใต้เนี่ยเป็นคนที่รักไทยรักจริงจริงใจแล้วก็รักซื่อสัตย์จงรักภักดีกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไม่ใช่ใช่นะผมเชื่อมั่นกับท่านผมรู้จักท่านมาหลายปีแล้วผมมาที่จังหวัดนครราชสีมา4ครั้งในช่วงก่อนหน้านั้นเป็นผบ.ทบ.เป็นตามเสด็จมาก็มาทุกพื้นที่ทุกจังหวัดไปแล้วล่ะผมเห็นหลายอย่างนี่ผมเห็นกับตาผมว่าหลายอย่างมันดีขึ้นหลายอย่างยังคงไม่ดีนักนะหลายอย่างต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราล่ะครับเราจะช่วยกันกับบรรดาส.ส.ของท่านส.ส.ของรัฐบาลหรือส.ส.อะไรก็แล้วแต่ที่รับฟังจากท่านมารัฐบาลก็นำมาสู่กลไกในการบริหารให้มันถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ดีใจได้มาพบพวกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเราต้องไม่ให้ใครมาแบ่งแยกพวกเรานะเป็นกลุ่มเป็นฝ่ายให้พวกเรามีความรักความสามัคคีเพื่อจะพาคนในชาติของเราเดินก้าวหน้าไปพร้อมๆกันด้วยนะครับพี่จูงน้องเพื่อนจูงเพื่อนไม่ให้เรากลับมาสู่ที่เดิมนะเราเดินช้ากันไปไม่ได้นะครับเราวางไว้แล้วเป็นระยะอันนี้เป็นที่นครศรีธรรมราชนะฮะตอนนี้น้ำยังไม่ท่วมแต่ปกติเนี่ยก็จะมาสักเดือนหน้านะตอนนี้ก็ต้องไปเตรียมว่าพื้นที่ต่างๆเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้บรรยากาศก็มีส.ส.ในพื้นที่ของพลังประชารัฐแล้วก็มีส.ส.ของประชาธิปัตย์ด้วยก็มาเหมือนกันนะในนครศรีธรรมราชก็มาพบปะพูดคุยกับนายกด้วยส่วนสถานการณ์เรื่องน้ำครับตอนนี้จังหวัดที่น้ำท่วมแล้วนะฮะแล้วก็ระดมความช่วยเหลือกันเข้าไปเนี่ยทั้งภาครัฐทั้งภาคประชาชนนี่ในการไลฟ์สดของคุณบินบรรลือฤทธิ์นะโอ้โหที่ขอนแก่นนะคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยไปที่บ้านต้นจังหวัดขอนแก่นนี่ไปแล้วก็เอาถุงไปถุงยังชีพไปแล้วก็เอาเงินสดเลยนะเป็นธนบัตรเลยไปมอบให้ชาวบ้านอันนี้ที่ขอนแก่นนะแน่จริงเปล่าคุณบินบรรลือฤทธิ์นี่บรรยากาศลุยน้ำอย่างนี้เลยนะฮะช่วยเหลือการถึงอกอะค่ะนะอะไรจะไปขอเขา200แบ่งต้องแบ่งแบ่งได้ไหมพอแบ่ง200แบ่ง200ทุกอย่างนะครับผ่านในนี้เลยร้านอาหารเช้า4เมตร4เมตรทาน5วันก็ได้ไม่ทานอีกเลยไม่เป็นอะไรไม่เป็นเลยนะ500ก็ไม่รู้อะไรนะทำเงินไม่ได้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 แล้วก็บรรยากาศนะก็เดินไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางช่วงก็พ้นน้ำท่วมแล้วก็ขึ้นมาเดินแล้วก็มีเรือไปด้วยนะเรือนี่ก็เอาใส่ถุงนะนี่แล้วก็เอาเงินสดไปแจกนะฮะส่วนสถานการณ์น้ำภาพรวมเมื่อวานที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติเนี่ยได้รายงานติดตามสถานการณ์น้ำในหลายลุ่มน้ำนะฮะเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูตอนเมื่อวานนี้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยปล่อยน้ำลดลงนะทั้งเขื่อนป่าสักทั้งเขื่อนเจ้าพระยาเดี๋ยวลองฟังดูฮะมาสถานการณ์น้ำนะครับว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มนะครับแล้วก็ล้นตลิ่งในพื้นที่ตอนล่างนะครับโดยกองอำนวยการน้ำนะครับได้ใช้ฝนคาดการนะครับของกรมอุตุนะครับและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำมาประเมินสถานการณ์น้ำล่วงหน้านะครับซึ่งในพื้นที่นะครับต่อจากนี้นะครับจะมีความเสี่ยงนะครับน้ำล้นตลิ่งประมาณ50เซนติเมตรครับนอกจากนี้ครับจะมีมวลน้ำส่วนหนึ่งนะครับจากลำน้ำชีจะไหลมารวมกันนะครับลงแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งมวลน้ำส่วนนี้นะครับคาดการว่าจะเดินทางไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับประมาณวันที่16ถึงวันที่20ตุลาคมนะครับยังมีการบริหารจัดการนะครับจราจรน้ำนะครับเพื่อมีการสับปลีกน้ำเพื่อลดผลกระทบนะครับในนี่ลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลนะฮะเพราะว่าจากน้ำชีขอนแก่นจากนั้นก็ไหลลงมูลแล้วก็ไปอุบลแล้วก็ลงน้ำโขงที่อุบลนะ
แล้วก็น้ำจะไปตามเส้นทางนี้ก็แจ้งเตือนว่าน้ำมันจะล้นตลิ่งในพื้นที่ไหนบ้างส่วนลุ่มเจ้าพระยาเมื่อวานนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลดลงเขื่อนป่าสักระบายน้ำลดลงแต่พี่น้องพื้นที่อยุธยาสระบุรีแล้วก็พื้นที่ริมฝั่งเจ้าพระยายังต้องเฝ้าระวังนะเพราะว่ามวลน้ำเดิมเนี่ยมันก็ค่อยๆลงมากรุงเทพนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้ามีรายละเอียดอีกหลายเรื่องครับ